ครับตอนนี้เราก็ปีนมาจะถึงยอดแล้วนะครับโอ้โหดูที่เราปีนมาดิโอ้โหโคตรชันน่ะปีนข้ามหมอกกันเลยทีเดียวเย้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินแล้วครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อเป็ดครับเมื่อกี้นี้ตกเครื่องกันไปเลยทีเดียวตกรถติดเรียกแท็กซี่ไม่ได้ต้องเรียกแกร็บนะครับโชคดีที่ได้แกร็บดีครับพามาทันเวลาตอนนี้เวลาเหลือเฟือเลยเซลฟ์เช็คอินนะครับจะได้ได้ที่นั่งริมหน้าต่างจะไปเชียงใหม่ทริปนี้เรามากันเพราะว่าจะมาเก็บตัววิ่งกันนะครับเราบินมาเชียงใหม่เพื่อจะหนีความวุ่นวายในเมืองของกรุงเทพมาเที่ยวธรรมชาติต้องจะได้ออกกำลังกายแล้วก็ยังได้เที่ยวดีมากเลยแล้วเดี๋ยวเราวาร์ปกันไปที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็ได้แท็กซี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมจะนั่งไปที่พักอยู่เส้นคันคลองมาดูที่พักนี้กันเจ๋งมากลองไฟใหม่อันนี้คือเบาสุดนะครับลองสว่างสุด1 2 3ร้อนเลยโอ้โหตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่พักครับที่พักของเราชื่ออบอุ่นโฮมสเตย์ครับของรุ่นพี่ที่ปั่นจักรยานอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวทริปนี้เราจะให้เขาพาไปเดินสำรวจทางขึ้นดอยสุเทพนะครับเดินเข้าป่าทางเทรลนะครับซ้อมขึ้นเนินเพิ่มกล้ามเนื้อไปงานมาราธอนเอาแล้วครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเส้นคันคลองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงยาวๆก็ถึงที่พักโดยทันทีทันใดตอนนี้ก็ถึงอบอุ่นโฮมสเตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอบอุ่นโฮมสเตย์สวัสดีครับพี่แทบสวัสดีครับพรุ่งนี้หมอกเต็มแน่เลยเวลาเราขึ้นตอนนี้ก็พร้อมทันดื่มกันแล้วนะครับด้วยฝีมือพี่แทบตาลอยตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปเซเว่นจากที่พัก 200-300 เมตรเพื่อไปทำอะไรรู้ไหมครับคาร์โบโหลดคาร์โบโหลดคืออะไรคาร์โบโหลดคือการเติมเบียร์ยามเย็นนะครับเพื่อโหลดคาร์โบไฮเดรตจากเบียร์มาใช้พลังงานพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วเราก็จะมีแรงออกกำลังกายมาอยู่ถนนใหญ่กันแล้วนะครับข้ามฝั่งไปก็เป็นเซเว่นแล้วใกล้นิดเดียววันนี้วอร์มไปตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยทีเดียวถึงเซเว่นแล้วDay 2พร้อมครับตอนนี้เรากำลังจะขับมอเตอร์ไซค์ไปตีนดอยสุเทพแล้วนะครับแผนของเราวันนี้นะครับก็คือจะเริ่มเดินขึ้นจากตีนดอยตรงภูบาศรีวิชัยนะครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับถึงยอดดอยปุยครับระยะทางประมาณ9โลหลังจากนั้นแวะจิบกาแฟแล้วก็ทานข้าวเที่ยงแล้วก็วิ่งลงมาครับอีก9โลครับตอนขึ้นเราจะเดินนะครับตอนลงเราจะวิ่งครับเพื่อความไม่ฝืนร่างกายจนเกินไปนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการวิ่งเทรลครั้งแรกของพวกเรานะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยไปแต่เดี๋ยวอาจจะมีบางช่วงที่วิ่งบ้างช่วงแบบตอนขึ้นเนินที่ไม่ชันมากก็จะวิ่งตอนนี้เราก็ถึงตรงตีนดอยสุเทพแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจอดมอเตอร์ไซค์กันตรงภูบาศรีวิชัยครับแล้วเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นไปครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินนะครับเห็นตกห้วยแก้วเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปทางนี้ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยอดดอยปุ๋ยเลยครับทางที่เราจะเดินจะไม่ใช่ทางปกตินะครับมันจะเป็นถนนที่อยู่ในป่านะครับเป็นทางแคบนะครับช่วง 20-30 นาทีจะเหนื่อยหน่อยครับแต่พอร่างกายมันปรับตัวได้เสร็จแล้วปุ๊บมันจะเริ่มเดินได้ง่ายขึ้นได้เลยครับค่อยๆวอร์มไปก่อนเบาๆตอนนี้เราก็เริ่มเดินก้าวแรกแล้วนะครับ100เมตรแรกเราเดินเข้ามาถึงเราก็เจอน้ำตกห้วยแก้วเลยทีเดียวแต่พอเราขึ้นไปสักหน่อยมันจะเป็นน้ำตกชื่อหนึ่งผ่านมาแค่200เมตรเองตอนเย็นๆเนี่ยคนชอบเอาหนังสือมานั่งอ่านโหเพราะมันสงบใช่ไหมอ
เนินแรกที่ต้องปีนเพิ่งเห็นว่าเราขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วเช้านะสัก6 โมงอ่ะเริ่มเดินเนี่ยสวยมันจะเห็นภาพนี้กำลังขึ้นโหเดินมาได้300 เมตรแล้วนะครับไกลอยู่อ่ะไกลอยู่อ่ะตอนนี้เราก็ออกมาตรงถนนใหญ่แล้วนะครับเพื่อจะข้ามถนนไปขึ้นเนินต่อในทางป่านะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงเขาวิ่งเพราะมันยังไม่ทันมากแต่เราควรเก็บแรงไว้ก่อนใช่ไหมเพราะว่าหนทางเราอีกยาวไกลนะวันนี้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันครับตอนนี้เราก็เริ่มเจอแดดแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่แว่นกันแดดให้กล้องกันหน่อยเราตัวเองใส่ให้กล้องก่อนใส่ให้กล้องก่อนรักกล้องแค่ไหนคิดดูตอนนี้กล้องเราก็มีแว่นกันแดดเรียบร้อยครับเจอตอนนี้ภาพของเราก็จะเป็นคินิเมติกมากขึ้นนะครับดูแล้วสบายตาก็จะเห็นว่ามีแดดแต่ว่ามันจะไม่จ้าเกินจนดูไม่รู้เรื่องแต่ยังไม่ทันไรเลยแดดหมดละแดดหมดละเริ่มเจอแดดแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่แว่นกันแดดให้กล้องกันหน่อยเราตัวเองใส่ให้กล้องก่อนรักกล้องแค่ไหนคิดดูผ่านมาได้20 นาทีแล้วนะครับเราเดินมาได้ประมาณ1 โลพอดีเลยครับตรงนี้จะเป็นช่วงที่เราทำเวลาได้มากที่สุดนะเพราะว่ามันเป็นทางลาบลาบไงวะลาบไงวะเป็นเนินที่ยังไม่ชันมากครับพี่แท็บบอกนี่ขนาดยังไม่ชันนะเนี่ยเอาสู่โหมดเร่งแล้วครับเร่งแบบมีสติครับเร่งแบบไม่ส่งฉากเกินไปข้อดีของการเดินในป่านะครับเราจะไม่เจอแดดแบบจังๆนะครับเพราะว่ามีต้นไม้บังอยู่ตลอดทางครับจะมีก็เป็นแบบช่วงหย่อมๆอย่างเงี้ยครับที่แสงมันทะลุออกมาจากต้นไม้แต่ว่ารวมๆแล้วคือเหมือนเดินในร่มครับดีมากเลยแล้วก็มีเพื่อนทักทายตลอดทางครับตอนนี้เราเจอเพื่อนแล้วนะครับใช่พี่เอ้ยเฮ้ยดีสิเฮ้ยดีสิอย่าเฮ้ยอยู่เอาคือไปทุกที่เฮ้ยบอลพี่เอ้ยโอเคยูทูบบ๊ายบายถ้าหลบต้นไม้ครับมาถึงช่วงบ้าคลั่งกันแล้วนะครับไหวปะเนี่ย A few moments later ตอนนี้ก็กำลังเดินผ่านริมธารนะครับต้องค่อยๆล้อๆไปไม่งั้นเดี๋ยวโคลนมันจะดูดเท้าเรานะครับผ่านมาแล้ว50 นาทีนะครับได้ประมาณ2.5 โลจากนี้ไปเราก็จะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่แต่จะไม่ค่อยโดนแรงเป็นไงบ้างครับคุณเป็ดฟินมากไม่มีคำบรรยายอื่นใช่ตะคำให้ลึกซึ้งไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งคำเดียวคือจบฟินวัตต์โอ้ยสดชื่นอะไรวะโดนอะไรไม่รู้กัดเจ็บปะไม่รู้ตัวเท่านี้ขอบคุณติดอะไรวะระหว่างทางที่เราเดินนะครับเราก็จะเจอมดต่อยบ้างกัดบ้างระหว่างทางเล็กน้อยนะครับไม่เจ็บมากครับพอให้มีความรู้สึกครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะทำความเร็วได้อีกทีนะครับเพราะว่ามันเป็นทางลาบมากขึ้นนะครับเอาจริงตรงนี้วิ่งได้เลยเอ๊ะนี่เอ้ยระวังผ่านมาได้ชั่วโมงหนึ่งพอดีแล้วผ่านมา3 โลเราพักทานส้มกันหน่อยนะครับเติมพลังทานส้มเพราะอะไรครับเก็บความรู้เล็กน้อยนะครับเราทานส้มเพราะว่าทำให้หิวน้ำน้อยลงเพราะว่ากินส้มมันสดชื่นมันเหมือนเรามีพลังเพิ่มเติมเพราะโดยรสชาติที่มีความเปรี้ยวความหวานผสมอยู่ในนั้นด้วยมีแรงไปต่อให้ยาวขึ้นเพิ่มพันผิวให้ดูแข็งแรงดูสดใสในทุกวันในทุกเวลาเป็นไปได้ที่เราหยุดพักเนี่ยเป็นไปได้ไม่ต้องนั่งเฉยๆนะแต่เคลื่อนไหวก็ได้จะได้ไม่ขาดสายที่มันอยู่บนโลกใบนี้จริงๆพอเรามองทะลุดินเนี่ยรากของต้นไม้แต่ละต้นน่ะมันต่างกันเป็นหนึ่งเดียวกันเลยใช่เหมือนพลังคนน่ะรวมตัวในสิ่งที่ดีงามมันก็จะเกิดความแข็งแรงคำคมวรรณิตจิตจำใสนะครับ
อนนี้เราก็มาถึงพื้นที่ที่มันชันแล้วนะครับดูดิแต่ว่ามันไม่ได้ชันสุดแค่นี้ครับเดี๋ยวขึ้นไปใกล้ๆดอยปุยนี่จะชันอย่างนี้ครับปวดหลังชิบหายเรามาเปิดเพลงกันดีกว่าครับมีเสียงแมลงควบคู่ไปด้วยเป็นเหมือนเสียงเอฟเฟคครับเป็นการประสานเสียงระหว่างอิเล็กทรอนิกส์กับธรรมชาตินะครับนี่ครับเสียงแมลงกับเสียงเพลงมันเข้ากันมากเลยครับแล้วเราก็เดินตามจังหวะเพลงเราลองหายใจลึกๆอ่ะสดชื่นมากครับโหแปลกมากอ่ะต้นเนี้ยก็มันแบ่งกิ่งกันไปหาทางที่มันไม่มีอะไรมากั้นมันอ่ะพุ่งหาอิสระเวลาแรนดอมมากในช่วงที่แดดจัดๆเนี่ยพอแดดมันลงมามันจะมีเป็นช่องเหมือนถูกยิงอ่ะครับเจอเพื่อนอีกแล้วครับ See you guys Yeah see you guys Bye byeคนทำลายป่านะครับน่าสงสารจริงๆต้นไม้หายไปครึ่งนึงเลยเขาจะเอาไปทีละหน่อยทีละหน่อยคือมันก็ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เราก็เดินมาประมาณชั่วโมง40นาทีแล้วครับเดินมาประมาณ5กิโลครึ่งแล้วนะครับผ่านมาเกินครึ่งทางแล้วเหลืออีกประมาณ4กิโลครึ่งครับถึงยอดดอยปุยแล้วตอนนี้เราก็ออกมาจากทางแคบๆในป่าแล้วนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าทางกว้างขึ้นเยอะเลยเรากำลังเข้าสู่บ้านขุนช่างเคียนคือหมู่บ้านที่เขาปลูกกาแฟส่งโครงการหลวงแล้วก็หน้าหนาวจะมีดอกเขาเรียกว่าดอกอะไรนะซากุระใช่แล้วชื่อหนึ่งชื่อว่าดอกพญาเสือโคร่งนะครับต้นพญาเสือโคร่งนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นหน้าร้อนครับก็เลยยังไม่มีดอกซากุระงอกออกมานะครับต้องรอหน้าหนาวต้นไม้นี้หักแบบคลั่งมากอ่ะสงสัยโดนฟ้าผ่ามาร้อนเหรอครับคุณเป็ดถึงกับต้องเอาฮูดมาปิดเลยครับเริ่มเข้าสู่ช่วงที่เป็นโซนของหมู่บ้านแล้วนะครับตรงนั้นครับเริ่มมีคนอยู่อาศัยเริ่มออกจากป่าละเดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นบ้านอาหารนะครับเราขอไม่เรียกว่าร้านอาหารนะครับเรียกว่าบ้านอาหารเพราะว่าเป็นร้านอาหารแบบง่ายๆที่อยู่ในบ้านครับเดี๋ยวไปทานข้าวเที่ยงกันที่นั่นเดี๋ยวเราก็เดินลุยกันต่อขึ้นไปถึงดอยปุยนะครับเดี๋ยวพักเติมพลังกันก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันเจอกันตอนนี้เราก็ถึงบ้านอาหารกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในร้านกันครับเอาละครับตอนนี้เราก็เติมพลังกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุยต่อกันครับอีก2กิโลครับเดี๋ยวเราจะขึ้นสูงจากระดับน้ำทะเลเพิ่มไปอีก 2-300 เมตรครับกิโลละ100เมตรครับก็ถือว่าชันพอสมควรเลยทีเดียวจาก 1,300 เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถึงยอดที่ 1,600 เมตรนะครับสวัสดีครับตอนนี้ความชันประมาณ 45% นะครับปั่นจักรยานไม่ได้แน่นอนต้องเดินอย่างเดียวที่กินมาเมื่อกี้จะอ้วกออกมาหมดแล้วนะครับจุกมากมันบีบนะไม่เป็นไรครับเป็นการฝึกร่างกายให้ทนทานครับแต่นี่คือแค่จุดเริ่มต้นนะครับซึ่งเราขึ้นไปมันจะเจอที่ชันกว่านี้อีกชันกว่านี้อีก oh, no. What? แต่ว่ามันมีพลังความสวยงามรอเราอยู่นั่นเองเราจึงมีแรงขึ้นไปครับเยี่ยมเลยครับตามคอนเซปต์ของเราเลยนะครับครับสวัสดีครับพวกนั้นคือเขาแข่งวิ่งกันขึ้นลงดอยทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่8โมงเช้ายัน5โมงเย็นครับแล้วมาดูว่าใครได้รอบมากสุดก็เป็นผู้ชนะครับซึ่งเราไม่น่าไปแข่งอันนั้นแน่นอนขอเชียร์อยู่ตรงนี้พอครับดูอยู่ครับอย่างห่วงตอนนี้ก็รอบๆตัวเราเป็นต้นสนแล้วนะครับก็แสดงให้เห็นได้ชัดเลยว่าเราอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมาพอสมควรครับเพราะว่าต้นสนจะขึ้นเฉพาะที่ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลสูงนะครับเก็บความรู้เล็กน้อยตามสไตล์ตอนนี้เรามาถึงมุมที่มันเปิดแล้วนะครับดูวิวงามมากเรากำลังเดินทะลุเมฆแล้วนะครับคือเอาจริงๆนะมันไม่เหมือนอยู่เมืองไทยเลยคือมันเหมือนแบบอยู่แบบพวกยุโรปอะไรอย่างงี้แล้วThank you.
แต่ว่าหันไปดูวิวสิหายเหนื่อยกันเลยทีเดียวเดินแล้วหายใจตามก้าวเพื่อให้เหนื่อยน้อยลงเดินก้าวหนึ่งหายใจเข้าก้าวหนึ่งหายใจออกหรือจะสองก้าวทีก็ได้ครับช่วยให้ดีขึ้นนิดหนึ่งนิดหนึ่งชันมากแล้วอ่ะแทบจะปีนได้แล้วอ่ะตอนนี้เราก็วิ่งมาถึงยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหายเหนื่อยเลยดูวิวดิโดนกัดเข้าไปทีนี่ไม่ห่าวจริงป้าเปิดแล้วเย่โย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 สักกะดาวโยเย่เย่ยอดดอยปุ๋ยที่เรายืนอยู่กันตรงนี้นะครับความสูงถึง 1,650 เมตรเลยทีเดียวครับขึ้นมาใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับเดี๋ยวเรากลับตัวแล้วเดี๋ยววิ่งลงแล้วนะครับวิ่งยาวเลยไม่พักใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงนะครับวิวตรงนั้นคือหมู่บ้านมงนะครับที่เราพักกินข้าวกันครับแล้วเราเดินขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับเหมือนจะใกล้แต่ก็ไกลพอสมควรกันเลยทีเดียวครับระยะ2โลเราจะเดินลงไปแล้วครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกล้องนะครับมาอยู่ตรงหมวกกันแทนโอ้เยี่ยมเลยฮะเยี่ยมเลยฮะติดหมวกได้ด้วยมันจะได้ฟิลฮะใช่จะได้ฟิลแบบมุมมองเราจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูฟุตเทจของมุมมองผมตอนลงกันครับโอ้ตรงนี้ชันมากอ่ะถ้ายืนไม่ไหวว่ะย่อย่อเฮ้ยเริ่มพอวิ่งได้ละโอ้เออนำเลยOne hour later. ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งนะครับเราลงมาได้เกินครึ่งทางแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ4โลเท่านั้นก็จะถึงที่เราจอดมอไซค์กันแล้วครับแบตกล้องทุกตัวหมดกล้องโกโปรไอโฟนนิคอนพกมา3ตัวผ่านไปครึ่งวันแบตหมดทุกตัวครับเหลือแค่กล้องเดียวนั่นก็คือกล้องคอมแพคของเป็ดโชคดีที่เหลือกล้องนี้ไม่งั้นเราจะไม่มีฟุตเทจขาดลงเลยตอนลงมันก็จะเร็วๆหน่อยนะฮะทำเวลาได้ดีก็หาขึ้นนะครับตอนนี้เราค้นพบสุดลงที่ถูกต้องนะครับเราต้องจอยขาอีกแล้วก็เบี่ยงขานิดนึงตรงช่วงที่ชันๆเพื่อเป็นการเบรกแล้วก็ลงน้ำหนักเบาๆแบบธรรมชาติเพื่อจะได้วิธีลงที่ถูกต้องอย่างไม่เจ็บนะครับเมื่อกี้ตอนแรกลงเจ็บมากลงอย่างเร็วเลยลงผิดท่าแต่หายละต้องรีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเพราะว่าเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วคลิปสุดท้ายเอาให้สุดตอนเข้ามาตอนแรกๆแม่งถ่ายทุกร้อยเมตรพอจะออกแม่งลงถ่ายทิ้งไม่ไหวแล้วหมดลมแล้วเหนื่อยแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนี่ยตอนนี้ได้จะกลับมาถึงตรงที่จอดมอเตอร์ไซค์เต็มทนแล้วนะครับแต่แม่งก็ไม่ถึงสักทีว่ะยิ่งเดินยิ่งเหนื่อยแล้วตอนนี้เราเข้ามาตอนประมาณ8โมงครึ่งตอนนี้4โมงครึ่งแล้วอะวิ่งยาวเลยไม่พักใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงนะครับทำไมถึงลงท่าเนี้ยอีกาคือสุดท้ายรอบที่2โอ้ยเห็นแล้วท้อเลยเป็ดลองดูวิวในกล้องอาจจะไม่เห็นแล้วตอนนี้สิ่งที่เรามองไปคือวิวนะครับเหมือนสูงขึ้นมาจากพื้นประมาณ 2-300 เมตรปกติคนเราเห็นวิวควรจะดีใจไม่ใช่หรอทำไมรอบนี้มันเห็นแล้วมันเสียใจวะเห็นแล้วแม่งท้ออ่ะเห็นวิวแล้วท้ออ่ะเคยได้ยินไหมโหแล้วดูแดดแม่งอย่างร้อนมึงจะเป็นมัมมี่เหรอเป็ดตอนนี้เหมือนอยู่ทะเลทรายของจริงอะดูบรรยากาศตอนนี้ดิโอ้ทรายนี่ขาวแป๊บเลยอ๋อเมื่อกี้เล่นมุกแค่เอาละครับตอนนี้เราก็ค้นพบทางสว่างแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่เราจอดรถนะครับต้องไปอีกประมาณโล2โลข้ามถนนไปเหมือนเดิมเหมือนจะเจอทางสว่างนะครับแต่ว่ายังสว่างไม่สุดอะไรอย่างงี้ต้องกลับเข้าป่าไปอีกรอบเห็นวิวรอบนี้เป็นไงวะดูท่าทางมันเอาจริงๆนะเว้ยถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามันอีกไกลเราคงท้อไปนานแล้วแต่นี่เราดันแบบมีความหวังตั้งแต่แรกไงแบบตอนอยู่ในป่าก็บอก2โลออกมาจากป่าก็บอก2โลจนรู้ความจริง
Several bad puns later. ตอนนี้ทางสวรรค์ยังแท้จริงแล้วนะครับเรากลับมาเดินตรงทางที่มันเป็นบันไดแล้วนะครับให้เดานะเดินอีก100เมตรก็จะถึงที่เราจอดมอไซค์ละคอนเฟิร์ม 99.99% เกือบผิดอันนี้คุณทำอะไรครับนี่คือการเพิ่มความอดทน What? เพิ่มความอดทนเหรอจัดฟันเหรอจริงๆแล้วเวลาเราเดินขึ้นเขาหรืออะไรเงี้ยอยู่กับธรรมชาติเราจะไม่อยากกลับมาสู่ในเมืองเลยถ้าถึงมันก็เหมือนแบบเราต้องหลุดออกมาจากภูเขาแต่ว่าฟีลลิ่งผมตอนเนี้ยผมอยากออกมากเลยไม่ไหวว่ะพี่ครับในที่สุดเราก็กลับมาถึงมอไซค์ของจริงแล้วนะครับลุ้นมาอยู่นานครับอันนี้คือมอไซค์จริงๆแล้วครับมอไซค์ที่เรานั่งมาตอนแรกแล้วครับสรุปทริปของวันนี้นะครับ เราเดินไปทั้งหมด20โลพอดีครับแล้วก็อยู่ในป่ารวมเวลาพักอะไรด้วย8ชั่วโมงกว่าครับเดินไปทั้งหมด 2,700 แคลครับเดินไปทั้งหมด 35,900 ครับ แล้วก็ปีนไปทั้งหมด 1,600 เมตรครับถึงกันเลยทีเดียววันนี้จะไปหากับข้าวอาหารเพื่อจะได้มีแรงที่จะเดินทางกันในยามค่ำคืนพรุ่งนี้ยังไม่รู้จะไหวเลยป่ะพี่พรุ่งนี้ไปเที่ยวที่ไหนพรุ่งนี้เราจะไปน้ำตกไทยย้อยตอนนี้เรามาโหลดอาหารกันที่ตลาดใกล้ที่พักนะพี่ฮะเวลากินเราก็จะกินอย่างประมาณนี้เลยครับกินจนไม่เหลืออะไรเลยกินจนหมดชามครับก็กินให้มันถึงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวกลับไปพักนะครับว่าไม่ใช่ทางนี้แล้วล่ะกลับรถ